จากผลงานการกำกับหนังปล้นในตำนานอย่างฮีตไมเคิลแมนผู้กำกับมากความสามารถกลับมาอีกครั้งกับหนึ่งผลงานที่น่าประทับใจอย่างคอ l l a t e r a l รสกัดแผนฆ่าล่าอมหิตเรื่องราวของแม็กขับแท็กซี่ที่ได้รับผู้โดยสารคนหนึ่งขึ้นรถของเขามาลูกค้าคนนั้นยังเสนอเงินให้เขาถึง $600 ดอลลาร์เพื่อแลกกับการที่จะให้เขานั้นขับรถไปหลายๆที่แม็กนั้นหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วผู้โดยสารที่เขารับขึ้นรถมานั้นเป็นนักฆ่ารับจ้างสุดยอดอาม ที่ฆ่าคนตามรายชื่อของนายจ้างโดยไม่สนว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครภาพ,พยนตร์ออกฉายในปี2004นำแสดงโดยทอมครูซและเจมี่ฟ็อกซ์ร่วมกับจาด้าพินเกตสมิธมาร์กราฟาโลโดยคอ l l ล t ตเทิลยังได้เข้าชิงรางวัลอสการ์ถึง2รางวัลทั้งการตัดต่อยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบฉายยอดเยี่ยมอย่างเจมี่ฟ็อกซ์อีกด้วยแถมฉากเปิดตัวก็ยังถ่ายทำที่สนามบินสุวรรณภูมิเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะขอทุกท่านคน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับณสนามบินสุวรรณภูมิเจสันสเตแฮมเอาเอกสารมาแลกกับวินเซนต์ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารและต่อมาวินเซนต์ก็บินมาที่ LA เอกสารนั้นคือรายชื่อคนที่เขาจะต้องฆ่านั่นเองทีอู่รถแท็กซี่ใน LA แม็กคนขับรถแท็กซี่ธรมธรมดาธรรมดาที่มีความฝันว่าอยากจะเปิดบริษัทแท็กซี่ของเขาเองแบบที่ผู้โดยสารประทับใจขนาดที่ว่าถึงจุดหมายแล้วไม่ยอมลงจากรถกันเลยทีเดียววันหนึ่งแม็กรับผู้โดยสารหญิงคนหนึ่ง ธอนั้นเป็นอายการเธอรีบกลับไปที่สำนักงานอายการแม็กและอายการหญิงมีการพนันกันว่าเส้นทางที่เธอบอกกับทางที่แม็กเลือกนั้นทางไหนจะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่ากันถ้าแม็กแพ้เธอจะได้นั่งรถฟรีปรากฏว่าแม็กชนะเพราะทางที่เขาเลือกนั้นรถไม่ติดจึงไปได้ไวกว่าแถมยังช่วยให้เธอประหยัดเงินค่าแท็กซี่ได้ตั้ง5้าเหรียญพวกเขาคุยกันถูกคอเธอกังวลทุกครั้งที่ทำคดีบางคดีที่ใหญ่มากมันทำให้เธอกังวลจนนอนไม่หลับหรือร้องไห้ในบางครั้งแต่ไม่ถึงกับอ้วกแม็กแนะนำให้เธอไป ร้อนเหมือนอย่างที่เขาทําคือการนั่งมองรูปเกาะมาลดีฟมันทําให้จิตใจสงบได้เพียงแค่ได้มองดูความสวยงามของหมู่เกาะจากนั้นเขาถอดรูปเกาะมาลดีฟให้เธอเพราะเธอต้องการมันมากกว่าเขาในตอนนี้เมื่อถึงที่หมายเธอลงจากรถไปแต่ก็ต้องย้อนกลับมาที่รถของแม็กอีกครั้งจากนั้นเธอได้ให้นามบาทของเธอกับแม็กเพื่อว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ500บริษัทยักษ์ใหญ่หรือคุยกับเธอเรื่องเส้นทางเดินรถวินเซนต์นักฆ่าสุดโหดเข้ามาที่ตึกแข่งหนึ่งใน LA จากนั้นเขาบังเอิญขึ้น รถแท็กซี่ของแม็กวินเซนต์ต้องการไปที่1039ถนนเซาท์ยูเนียนเขาถามแม็กว่าจะใช้เวลากี่นาทีแม็กบอกว่าแค่เพียงเจนาทีและวินเซนต์ก็ขอจบเวลาถ้าเขาเกินเวลาวินเซนต์จะได้นั่งรถฟรีแต่แม็กปฏิเสธเพราะวันนี้เขาพนันนั่งรถฟรีไปกับสาวแล้วแม็กเริ่มถามว่าวินเซนต์มาแอลเอครั้งแรกหรือเปล่าวินเซนต์ปฏิเสธเขาไม่ชอบแอลเอเพราะคนไม่ค่อยสนใจกันขนาดที่ว่าถ้ามีคนตายบนรถไฟฟ้ายังไม่มีคนรู้เลยพร้อมกับชมแม็กว่าแท็กซี่คันนี้สะอาดที่สุดที่ เคยนั่งมา แม็กใช้รถคันนี้ผลัดกับคนผัดกลางวันเขาชอบขับรถกลางคืนเพราะรถไม่ติดคนไม่เครียดอารมณ์ดีคิดดีวินเซนต์เริ่มถามเกี่ยวกับรายได้ของแม็กกับการขับรถแท็กซี่รวมไปถึงว่าเขาขับรถแท็กซี่มาแล้วกี่ปีแม็กบอกเขาว่างานนี้ไม่ใช่งานประจําทําเพื่อแก้ขัดรอเวลางานใหม่และเขาขับแท็กซี่มาแล้ว12ปีจากนั้นวินเซนต์บอกเขาว่าวันนี้เขาต้องแวะ5แห่งด้วยกันและเมื่อถึง6กโมงเช้าเมื่อเขาเสร็จงานแล้วเขาจะไปจาก LA ทันทีวินเซนต์ Vincent, เสนอเงินให้แม็กหกร้อยเหรียญเพื่อให้เขาไปส่งตามที่บอกไว้ตอนแรกแมกรับเงินจากนั้นวินเซนต์เข้าไปในตึกและบอกให้แมกเอารถไปรอที่หลังตึกแมกจอดรถรอวินเซนต์อยู่ด้านนอกตึกกินแซนด์วิชพร้อมทั้งดูรถที่เขาใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของไม่นานก็มีศพตกลงมาบนรถแท็กซี่ของแมกวินเซนต์บอกว่าเขาไม่ได้ยิงมอนั่นโดดและปืนตกลงมาเองจากนั้นวินเซนต์ใช้ปืนขู่แมกและให้เขาช่วยยกศพนิรนามนั้นไปไว้ที่หลังรถแมกรับไม่ได้เขาขอให้วินเซนต์เอารถไปเลยพร้อม แต่วินเซนต์สั่งให้เขาขึ้นรถแทนพร้อมบังคับให้เขาขับรถไปตามที่สั่งด้วยนักสืบตำรวจ LA ชื่อเล่แฟนนิงมาที่อพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุเพื่อพบกับราโมนคนที่วินเซนต์เพิ่งจะฆ่าไปเพราะราโมนนั้นเป็นสายให้กับตำรวจเขาจึงถูกกำจัดเรโทรแจ้งนิติวิทยาศาสตร์ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เกิดคดีฆาตกรรมแม็กกับวินเซนต์ขับรถออกมาเพื่อไปในสถานที่ถัดไปเพื่อฆ่าเป้าหมายต่อไปและแม็กไม่อยากทำแล้วเขาไม่สามารถขับรถต่อได้เพราะเขา ไม่อยากขับรถเพื่อพาวินเซนต์ไปฆ่าคนอีกต่อไปแม็กถามว่าคนที่ตายนั้นไปทราบปัญหาอะไรให้เขาวินเซนต์ตอบว่าเพิ่งเคยเจอหน้ากันคืนนี้เพิ่งเจอหน้ากันก็ฆ่าทิ้งได้ง่ายๆเลยวินเซนต์บอกว่าโลกนี้มีคนตั้งหพันล้านคนฆ่าไอ้อ้วนคนเดียวจะแคร์อะไรแค่เก็บไอ้อ้วนคนเดียวทําเป็นฉุนเฉียวไปได้วินเซนต์บอกว่าราโมนนั้นเป็นอาชญากรเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่อเนื่องจูๆ่ๆรถตํารวจก็เรียกให้พวกเขาจอดเพราะกระจกหน้ารถแท็กซี่พวกเขานั้นแตกทําให้ขับขี่ไม่ปลอดภยัยตํารวจจึงตง ดถเอาไว้แต่ตำรวจคนหนึ่งสังเกตเห็นว่ากระจกหน้ารถนั้นมีเลือดแม็กโกหกว่าเขาขับชนกวางแต่ตำรวจไม่เชื่อและก่อนที่เขาจะโดนค้นรถก็มีวิทยุแจ้งเหตุยิงกันตำรวจสองนายนั้นจึงต้องไปที่เกิดเหตุพวกเขารอดมาได้แม็กขับรถต่อไปตามที่วินเซนต์บอกเมื่อถึงที่เขามัดมือแม็กไว้กับวงมาลัยเรนนี่ศูนย์วิทยุวอมาเกี่ยวกับที่แม็กเอารถไปชนกวางพร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายที่รถชนวินเซนต์ปลอมตัวเป็นผู้ช่วยอัยการเพื่อคุยกับเรนนี่เขาบอกว่าแม็กจะไม่จ่าย ค่าเสียหายเพราะรถมีประกันภัยและกรมธรรม์คุ้มครองอยู่แล้ววินเซนต์อ้างตัวเป็นผู้ตรวจการเพื่อเข้าตึกไปจัดการเหยื่อคนต่อไปตามรายชื่อแม็กพยายามเอาหัวกดแตรรถเพื่อให้ใครสักคนได้ยินมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งมาที่รถแม็กคิดว่าจะให้พวกเขานั้นช่วยแต่เขานั้นคิดผิดนักเลงพวกนั้นเอาปืนมาขู่เขาพร้อมทั้งป้นเงินแม็กและกระเป๋าของวินเซนต์ไปด้วยเมื่อวินเซนต์ลงมาจากตึกเขาไปเอากระเป๋าเอกสารคืนมาพร้อมทั้งยิงนักเลงพวกนั้นตายวินเซนต์บอกแม็กว่าถ้ายังตุกติกอีกจะมี ตายเพิ่มขณะเติมน้ำมันวินเซนต์บอกว่างานเขาเดินได้เร็วเขาจะเลี้ยงเหล้าแม็กที่แจสขับทางด้านเรเขากำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุที่รามอนสายของเขาถูกฆ่าตายแต่บริเวณนั้นไม่พบศพเรบอกว่ารามอนเป็นสายข่าวระดับล่างของแก๊งค้าย,ยาเสพติดข,ของเรรีเทอร์รีน่าทำงานที้เขามา4เดือนแต่แก๊งของเรรี่นั้น FBI กํากำลังตามจับอยู่แต่ที่เกิดเหตุไม่พบศพหน่วยพิสูจน์หลักฐานพบกระจกที่แตกพร้อมเลือดและลอยลอ้อรถพร้อมทั้งปลอกกระสุนที่ยังใหม่อยู่มีพยานพบว่าเห็นแท็กซี่ แล่นมาตอนหวัวคำ่ำมีชายสองคนลงมาเดินนอกรถ FBI อีกคนเชื่อว่ารามอนนั้นกระโดดตึกลงมาเองแต่เรคิดว่าเขาถูกฆ่าพร้อมทั้งเล่าคดีเก่าที่ก่อนหน้านี้มีแท็กซี่ประวัติดียิงคนตาย3ศพนักสสบคนนั้นยังคิดว่ายังไงก็ต้องมีคนอื่นอยู่ในรถด้วยแน่ไม่น่าจะใช่ฝีมือของแท็กซี่แม็กกับวินเซนต์มาที่แจ๊สคับเพื่อพบเป้าหมายต่อไปของเขาวินเซนต์อธิบายถึงความสวยงามของดนตรีแจ๊สให้แม็กฟังพร้อมทั้งถามชื่อของคนเล่นทรัมเป็ตเพราะเขาเล่นดีมากวินเซนต์จึงเชิญเขา มานั่งที่โต๊ะพร้อมกับเลี้ยงเหล้าแดเนียลเจ้าของคลับมานั่งที่โต๊ะของวินเซนต์พร้อมทั้งเล่าถึงสมัยเด็กที่เขานั้นยังเป็นแค่บอยอยู่ที่คลับแห่งนี้ได้เงินดีทีเดียวแต่เขานั้นรักในดนตรีมากกว่าเขาเล่าถึงเส้นทางดนตรีของเขาที่ได้เล่นดนตรีกับไมล์เดวิดแถมไมล์ยังชมเดนเนสอีกด้วยแต่เขาก็ไม่ได้เล่นดนตรีอีกหลายปีวินเซนต์บอกแดเนียลว่าจะเล่าให้แก๊งคูลิคานกับคาตาฮาริยาฟังจากนั้นแดเนียลอึ้งไปพร้อมทั้งบอกเขาว่านึกว่าวินเซนต์เป็นคนดีเขาขอให้แดนนีีียไปจากท่ ไปให้ไกลแสนไกลและแดเนียลไม่อยากเข้าคุกอีกจากนั้นวินเซนต์ถามเรื่องของไมล์เดวิดว่าเขานั้นเรียนดนตรีจากที่ไหนแดเนียลบอกว่าพ่อไมล์เป็นหมอฟันมีการลงทุนเกี่ยวกับการเกษตรทําเงินได้เยอะเขาส่งไมล์เข้าจูเลียสลงเรียนสอนดนตรีที่นิวยอร์กปี1945พูดจบเขาก็ยิงแดเนียลที่หัวตายทันทีแม็ก <Mac S 1> เริ่มรับไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้น,ขนเขาเดินหนีออกมาจากคลับอย่างรวดเร็ววินเซนต์ตามออกมาเริ่มต่อยไปที่แม็กเรนนี่วิทยุมาอีกครั้งพูดถึง เธอโทรมาทุก1ินาทีเพราะแม็กต้องไปเยี่ยมเธอทุกคืนวินเซนต์บอกให้เขาไปเยี่ยมแม่ตามปกติไม่งั้นจะผิดสังเกตและเริ่มตามแท็กซี่คันนี้เมื่อไปถึงโรงพยาบาลวินเซนต์ซื้อดอกไม้เพื่อไปเยี่ยมแม่ของแม็กอีกด้วยแถมยังบังเอิญเจอเรนลิฟที่มาตามหาศพของรามอนที่โรงพยาบาลเดียวกันแม่ของแม็กไม่ชอบดอกไม้เพราะมันฟุ่มเฟือยแต่เมื่อรู้ว่าวินเซนต์ซื้อมาเธอกลับชมว่าดอกไม้สวยมากแถมแม่เขาบอกว่าถ้าต้องการให้แม็กทำตามต้องเอาปืนจ่อหัวเขาเท่านั้นแม็กช่วยโอกาสตอนที่วินเซน์ เอ,เอากระเป๋าของเขาไปโยนทิ้งเพื่อไม่ให้วินเซนต์ทำงานต่อได้ในกระเป๋านั้นมีรายชื่อเหยื่อลายต่อไปแม็กทำรายงานของวินเซนต์และเขาต้องการให้แมกแก้ไขที่ห้องดับจิตเรมาเพื่อตามหาศพของรามอนแต่ไม่พบในห้องดับจิตมีศพสามศพที่ทยอยตามกันมาห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงแถมยังดูเหมือนว่าจะเป็นมือปืนคนเดียวกันด้วยเพราะรูปแบบของแผลที่คล้ายกันคือหน้าอกสองนัดกลางหัวอีกหนึ่งนัดยิงเป็นกลุ่มแคบเหนี่ยวไกลซ้อนห่างกันนิดเดียวศพส,สุดท้ายที่ทำให้เรตกใจคือ ซินเวสเตอร์คร์กทนายชั่วที่เป็นทนายให้โจนรวมทั้งรามมนที่เขาว่าความให้สองคนนี้เกี่ยวข้องกับคดีค้ายาเหมือนๆกันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่และ FBI น่าจะไม่รู้เรื่องนี้ตัดมาที่วินเซนต์กับแม็กวินเซนต์บอกให้แม็กขับไปที่บาร์แถววอชิงตันเขานั้นยังพูดเรื่องที่แม็กอยากทําบริษัทรถเช่าของตัวเองอีกด้วยแต่เวลาเขาเล่าเรื่องอะไรให้แม่ฟังเขาก็ไม่เคยดีพอสําหรับแม่เลยวินเซนต์บอกแม็กว่าพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกผิดพลาดเหมือนตัวเองเลยมาเขี้ยวเข็นอย่างนี้เพราะพ่อเขาก็เป็น อย่างนั้นเช่นกันพ่อของวินเซนต์เกลียดทุกอย่างที่เขาทํามาเมามาก็ซ้อมเขาเขาตายเพราะโรคตับแข็งตอนวินเซนต์อายุ12บขวบวินเซนต์เปลี่ยนเรื่องกับมาท่แมกเขาเล่าถึงไอแลนด์ลิโมเพราะขับแท็กซี่12ปีไม่น่าใช่งานอดิเรกแล้วแม็กบอกว่าเขาต้องเก็บเงินต้องหาข้อมูลค่าซ่อมบํารุงค่าเปลี่ยนยางต้องหาลูกทีมหาลูกค้าไว้เพราะแม็กจะทําให้ออสแลนด์ลิโมเป็นมากกว่าแท็กซี่เป็นความสบายเหมือนสโมสรนั่งแล้วอบอุ่นจนไม่อยากจะลงวินเซนต์สั่งให้แม็กไปพบกับคนที่ชื่อ ฟิลิปในบาร์แห่งหนึ่งเขาเกี่ยวข้องกับคนที่ว่าจ้างวินเซนต์เพราะแม็กโยนกระเป๋าข้อมูลเขาทิ้งไปคนที่จ้างวินเซนต์ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขาเมื่อก่อนเขาจึงให้แม็กปลอมตัวเป็นตัวเองเพื่อเอาข้อมูลสำรองให้เวลา10นาทีไม่งั้นเขาจะไปฆ่าแม่ของแม็กที่โรงพยาบาลแม็กถูกตรวจค้นก่อนเข้าเขาอ้างว่าต้องการพบฟิลิปและชื่อของเขาคือวินเซนต์เขาจึงเข้าไปได้เมื่อเขาเจอฟิลิปและบอกว่าเขานั้นทำลายชื่อหายไปฟิลิปบอกว่าเขาใช้สายข่าวหน่วยพิเศษรวบรวมรายชื่อพวกนี้ แหล่งข่าวสายตำรวจที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ดักสัญญาณเพื่อวิเคราะห์เสียงดักฟังใช้อุปกรณ์ราคาแพงเพื่อให้ได้รายชื่อพวกนี้มาแต่ว่าวินเซนต์กลับทำมันหายฟิลิกชุนจนสติแตกเขาเกือบจะฆ่าแม็กแล้วแต่แม็กพูดว่าให้ฟิลิกสั่งให้ลูกน้องเก็บปืนก่อนที่เขาจะเก็บมันแม็กเล่นละครต่อไปว่ามีคนสะกดรอยเขาเขาจึงโยนรายชื่อนั้นทิ้งไปแถมเล่นบทโหดจนฟิลิกเชื่อเหลือเยื่ออีกแค่2คนเท่านั้นเพราะ6ปีมานี้เขาไม่เคยทำงานพลาดไม่มีทางทำพลาดเด็ดขาดในที่สุด ลิลิก็เอาลายชื่อให้เขาและพูดทิ้งท้ายว่าแดเนียลเสียใจจากนั้นแม็กออกมาจากบาร์นั้นอย่างปลอดภัยนักสืบตำรวจลิชาร์ดและเลมาพบแฟรงค์เอฟที่ทำคดียาเสพติดเป็นคดีที่เกี่ยวพันกันแต่แฟรงค์บอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างปกติแต่เมื่อเรบอกแฟรงค์ว่ารามอนกับคลาร์กถูกฆ่าเขาตกใจมากและยังได้รับแจ้งอีกว่ามีศพเข้ามาอีกหนึ่งลายชื่อแดเนียลเบเกอร์พยาน3คนที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ายาเรสังเกตเห็นรถแท็กซี่หน้าบาร์นั้นเขาสั่งให้หาข้อมูล เบียนนั้มาให้ได้แม็กออกมาได้อย่างปลอดภัยจนวินเซนต์ไม่อยากจะเชื่อ FBI ตามหาพยานอีกคนปีเตอร์ริมเพื่อดักรอนักฆ่าปกป้องพยานแต่เรไม่เชื่อว่าแม็กคือวินเซนต์เขาไม่เชื่อว่าคนที่ขับแท็กซี่มา12ปีนั้นจะเป็นนักฆ่าได้ยังไงแล้วเขาทําเพื่ออะไรลิชาร์ดส่งเรื่องต่อให้ FBI เขาไม่อยากตามเรื่องนี้อีกแต่เรยังไม่ถอดใจง่ายๆเขาตามวินเซนต์ไปเพื่อช่วยปีเตอร์ลิมพยานคนสําคัญวินเซนต์ถามแม็กว่าเขาจะโทรหาทนายที่ให้นามบัตรเขามา เพราะไหนๆก็อุตส่าห์รอดชีวิตมาได้จึงควรโทรหาเธอขณะติดไฟแดงมีหมาป่าเดินผ่านหน้ารถแท็กซี่มันทําให้วินเซนต์รู้สึกว่าตัวเองคล้ายๆกับหมาป่าตัวนั้นเรลอนและโดดเดี่ยวไม่นาน FBI ก็ตามมาถึงผับที่เป็นเป้าหมายของวินเซนต์เมื่อพบเป้าหมายวินเซนต์บอกให้แม็กเดินไปตามที่เขาคํานวณไว้ไม่อย่างนั้นจะโดนกระสุนของเขาได้จากนั้นวินเซนต์เริ่มฆ่าลอปปอีละคน FBI ตามเข้ามาในผับและสั่งให้แม็กยกมือขึ้นเพราะคิดว่าเขาเป็นวินเซนต์ส่วนวินเซนต์ตัวจริงพยายามตาม ปีเตอร์ลิมเพื่อทำภารกิจของเขาให้สำเร็จวินเซนต์เริ่มยิงไปที่ FBI ที่พยายามขัดขวางเขาเกิดการยิงปะทะก,กันอยู่สักพักในที่สุดวินเซนต์ก็ฆ่าปีเตอร์ลิมได้สำเร็จจากนั้นเขายิงเรตายเพื่อพาตัวแม็กให้มาขับรถให้เขาต่อแม็กเริ่มด่าวินเซนต์เรื่องที่เขาฆ่าเรแต่วินเซนต์บอกว่าเขาช่วยชีวิตแม็กไว้เขาทำงานของเขาเก็บคนชั่วและไร้ความรู้สึกหลังฆ่าคนแม็กทำใจอย่างนั้นไม่ได้เขาด่าวินเซนต์ว่าเลวซามมาตรฐานของความเป็นคนที่ควรจะมีนั้นไม่มีไม่มีจิต ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคนที่เขาฆ่านั้นผิดอะไรจากนั้นวินเซนต์หันกลับมาต่อว่าแม็กเช่นกันว่าขับรถมากี่ปีมีเงินเก็บเท่าไหร่เมื่อแต่คิดว่าสักวันฝันจะเป็นจริงแต่ทุกอย่างจะหนีหายไปเมื่อตื่นขึ้นเพราะเขาไม่กล้าที่จะทําขนาดจะโทรหาสาวก็ยังไม่กล้ายังขับแท็กซี่อยู่ทําไมแม็กบอกว่าเขาเคยเป็นผีพนันเพราะอยากรวยทางรัดเขาเล่นพนันแบบทุ่มสุดตัวขณะนั้นก็เริ่มขับรถเร็วขึ้นเรื่อยๆแถมฝ่าไฟแดงอีกต่างหากเขาไม่เคยคิดได้แบบนี้ขณะที่วินเซนต์เอาปืนจ่อหัวเขาเขาก็ ก็ไม่ยอมหยุดและเขาก็ตั้งใจขับรถให้ชนกับที่กั้นทางจนเสียหลักทําให้รถทิกคว่ำแม็กตั้งใจจะตายอยู่แล้วแต่พวกเขายังรอดอยู่ทั้งคู่พยายามออกจากรถตํารวจมาถึงที่เกิดเหตุพอดีวินเซนต์หนีไปแล้วเมื่อตํารวจสํารวจรอบรถเขาก็เห็นศพที่อยู่ท้ายรถแม็กจึงถูกจับแต่เขาขัดขืนจนสามารถแย่งปืนจากตํารวจได้สําเร็จและคนกําลังจะถูกฆ่าคนสุดท้ายคือทนายสาวแอนนี่ที่เขารู้จักก่อนหน้านี้แม็กวิ่งไปตามทางพร้อมแย่งโทรศัพท์มือถือจากคนแถวนั้นเพื่อโทรบอก เธอให้รู้ว่าจะมีคนมาฆ่าเธอขณะที่วินเซนต์เข้าไปในตึกเรียบร้อยแล้วแม็กโทรหาเธอหลายสายแต่เธอก็ไม่หลับจนวินเซนต์เกือบจะถึงห้องทํางานเธออยู่แล้วและในที่สุดเธอก็รับโทรศัพท์เขาจนได้เขาบอกเธอว่าวินเซนต์กำลังจะไปฆ่าเธอและมันเกี่ยวกับฟิลิกเพราะแอนนี่นั้นเป็นอายการที่ทําคดีของฟิลิกอยู่ดังนั้นเธอจึงเป็นเป้าหมายของวินเซนต์วินเซนต์ไปที่ห้องทํางานของแอนนี่แต่ไม่เจอเธอเพราะเธออยู่คนละชั้นกับเขาแม็กย้ําให้เธอโทรแจ้งตำรวจตอนนี้วินเซนต์รู้แล้วว่าแอนนี่อยู่ที่ ชั้น16เขากำลังจะไปฆ่าเธอแม็กวิ่งสุดชีวิตเพื่อไปช่วยเธอวินเซนต์เริ่มดับไฟภายในตึกวินเซนต์มาที่ห้องที่แอนนี่อยู่เธอพยายามซ่อนตัวให้พ้นจากเขาแม็กยิงประตูกระจกเพื่อให้เข้ามาในตึกได้ในที่สุดวินเซนต์ก็เจอแอนนี่แต่แม็กก็มาช่วยเธอไว้ได้ทันเขายิงไปที่วินเซนต์นัดหนึ่งมันโดนเข้าที่หูเขาเข้าเต็มๆจากนั้นทั้งคู่รีบหนีออกจากตึกแม็กพาแอนนี่หนีขึ้นไปยังรถไฟใต้ดินทั้งคู่คิดว่ารอดแล้วแต่พวกเขานั้นคิดผิดวินเซนต์กระโดดขึ้นมา รถไฟได้สําเร็จแม็กกับแอนนี่พยายามหนีไปตู้ที่ไกลที่สุดเพื่อหลบให้พ้นจากวินเซนต์จนเขาตะโกนขึ้นมาว่านี่มันอาชีพของฉันจากนั้นพวกเขาก็เริ่มยิงปืนใส่กันจนกระสุนหมดโชคเข้าข้างแม็กเขาบังเอิญยิงโดนวินเซนต์เข้าวิ Vincent, นเซนต์นั่งลงที่เบาะอย่างช้าๆพร้อมกับถามแม็กว่าถ้ามีคนตายบนรถไฟใน LA จะมีคนสังเกตเห็นไหมซึ่งนั่นเป็นประโยคแรกที่ทั้งคู่เปิดบทสนทนากันบนรถแท็กซี่ของแม็กในครั้งแรกที่พวกเขาเจอกันเมื่อถึงสถานีแม็กพาแอนนี่ออกจากรถไ ส่วนวินเซนต์ก็ยังคงนั่งอยู่บนรถไฟนั้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีคนมาเจอศพเขาเมื่อไหร่เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคอลเลตเทอร์สกัดแผนค่าล่าอมหิตเรื่องราวเข้มข้นตื่นเต้นมากๆปฏิเสธไม่ได้ว่านักแสดงนั้นเล่นได้เดือดและดีมากทั้งเจมี่ฟอกซ์ที่เล่นเป็นคนขับแท็กซี่และทอมครูซที่เล่นเป็นตัวร้ายที่น่าจดจําบทของเจมี่ฟอกซ์นั้นดูเรียวมากๆยิ่งในมิติของความเป็นมนุษย์ที่คอยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและป๋าทอมที่มาในลุคที่ดูนิ่งๆเท่ๆไม่มี ภัยแต่ก็พร้อมที่จะฆ่าคุณได้ทุกเมื่อถือว่าแปลกตาดีสําหรับทอมครูซที่เราจะได้เห็นในลุคของตัวร้ายที่โคตรเท่แบบนี้คอเลสเตอรอลสกัดแผนฆ่าล่าอมหติตได้รับคะแนนรีวิวจากเว็บไซต์ล็อตเทนโทมาโต้จากฝั่งผู้เชี่ยวชาญไปถึง8 6เและ84%จากฝั่งผู้ชมคะแนนรีวิวจาก IMDb 7.5เต็ม10ทําให้คอเลสเตอรอลกวาดรายได้ไปทั้งสิ้น2 2 0 9้าล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างเพียง65ล้านเหรียญสหรัฐแล้วคคุณหลกิดเ็็นอย่าาางไรสาารสมถ คอมเมนต์เอาไว้ได้และถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนรับชมรับฟังคลิปกันอย่างมีความสุขและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ